สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569 Soul Master นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในคลิปของชาวมีนในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะนี่ก็เดือนสิงหานะคะกันยายนนะคะวันนี้วันที่ทำวีโอเนี่ยวันที่5สิงหาคมนะคะก็เดี๋ยวพอวันที่11สิงหาคมนะคะมันจะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ของชาวมีนอยู่นี่1จ้า1 2 3 4 5 6ศุกร์เข้าสู่สิงห์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนนะจะมีความชอบหรือว่าการเงินก็แล้วแต่ที่ไปในทางโพซิทีฟคือรักอะไรรักเป็นจุดสนใจทำอะไรเพื่อตัวเองมีการ affirmation ก็คือให้กำลังใจตัวเองเชียร์อัพตัวเองคุณทำได้ฉันทำได้รักตัวเองมากๆอาจจะมีการเหมือนกับซื้อคอร์สอะไรที่ดูแลตัวเองผิวหน้าทำผมทำหน้าใหม่ทำตัวเองให้ดูดีขึ้นมีการให้รางวัลตัวเองแบบนี้ค่ะก็ว่าได้แล้วหลายคนเนาะเวลาสุขอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยหลายคนก็อาจจะเป็นจังหวะที่ใจป๋าคือให้ของขวัญ นะแล้วก็มีให้เงินหรือว่าได้เงินมาคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราจะแชร์สิ่งที่เป็นดีๆเรื่องราวดีๆให้แก่กันนะคะแต่บางคนถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะมีเรื่องความต้องการทางเพศที่เยอะกว่าปกติก็ได้หรือว่าอาจจะขี้หึงนิดนึงก็มีเสน่ห์มากๆอยู่แล้วก็คือสุขอยู่ในสิงห์นะโอเคทีนี้สุขเข้าสู่สิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่6ของชาวมีนนะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี้ยค่ะคุณจะมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานนะคะรู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้ตัวเองอ่ะหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นรู้สึกชื่นชมตัวเองมากขึ้นงานดีขึ้นเป็นมีความมั่นใจจากภายในของตัวเองอะค่ะมันทำให้คุณน่ะสามารถส่งพลังงานดีๆให้กับคนอื่นๆได้เห็นได้โดยทั่วหน้านะคะแล้วก็ถัดมานะคะ11สิงหาคมนี่แหละมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่เรือน12ของคุณเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนอะไรที่อยู่ภายในใจอะไรที่เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลประมาณนี้นะคะทีนี้หรือว่าการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็ดาวเจ้าเรือนดาวราศีกุมคือยูเรนัสมันเป็นลอยเรือนที่3ของคุณนะคะแต่ต้องบอกว่าฟูลมูนเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มข้นเจ้มจนนิดนึงเนาะเพราะว่ามี T square เกิดขึ้นนะคะก็เหมือนสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกข้างในความลับอาจถูกเปิดเผยได้แล้วก็สิ่งที่เหมือนไปสมัครงานอ่านอยู่ๆก็มีคนรู้ว่าไปแอบสมัครงานหรือว่ามีการเดินทางแบบปรับเดินทางมีการโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงเนาะคุณเนี่ยยูเรนัสกับอังคารมันไปตกในเรือนที่3แล้วด้วยนะคะหรือแม้แต่บางคนออกกำลังกายหรือว่าสุขภาพพวกหกล้มมิดบาดรถเฉี่ยวชนพวกนี้ระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะมันคงไม่ได้มีอะไรร้ายแรงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เหมือนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จันก็อยากให้ทุกคนระวังสุขภาพแล้วก็เรื่องการเดินทางเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะคะถัดมา20สิงหาคมดาวอังคารเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งหลายคนอังคารเนี่ยจะอยู่ในเรือนที่4ของคุณอังคารมาจากเรือนที่2แปลว่าระวังนิดนึงในเรื่องของการทะเลาะกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือว่าการที่คุณเองอ่ะการให้คุณค่าตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันดีกว่าที่ผ่านมาเยอะมากแล้วฉันพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วแล้วเหมือนโดนฉุดดันรั้งเอาไว้ก็ได้หรือว่าการแบบอยู่ๆทะเลาะกับคนในครอบครัวค่ะอันนี้ระวังเป็นพิเศษหรือแม้แต่แบบจะซื้อรถแล้วเขาไม่ให้แบบไม่ให้หรือว่ารู้สึกไม่เห็นด้วยประมาณนี้นะคะถัดมาดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันวันที่22สิงหาคมก็จะไปตกในเรือนที่7ของคุณหลายคนนะมี
เรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรียกว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่กันนะคะคุณหลายคนนะคะจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะทำอะไรเป็นระบบคิดเป็นระบบพูดเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างสิ่งจะค่อนข้างจัดการได้ดีมีการปรับตัวได้เก่งแต่ปรับตัวอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหลักการและเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเวลาดาวอาทิตย์เข้าสู่เดือนที่7คุณมีโอกาสที่จะดึงดูดคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพวกหัวหน้าเป็นพวกคนที่ดูเด่นน่ะดารานักแสดงหรือว่าคนที่เป็นสูงวัยกับคุณนะคะเข้ามาได้หรือว่าตัวคุณในช่วงเวลานี้คุณจะไปสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนค่อนข้างจะเยอะนะคะเหมือนต้องทำงานเป็นคู่2คนน่ะเยอะนะคะระวังศัตรูเปิดเผยนิดนึงด้วยเช่นกันจากการทำงานนะคะ24สิงหาคมดาวยูเรนัสเนี่ยถอยหลังก็คือต้องบอกว่าบางทีเรื่องราวที่คุณศึกษาอาจจะเป็นสิ่งที่ลึกลับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความลับอะค่ะหรือเรื่องราวใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์อะไรที่มันแบบล้ำนำเทรนด์ที่คุณแบบแอบศึกษาอยู่หรือว่าแอบทำอยู่อ่ะมันเหมือนต้องกลับไปทำสิ่งนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การเดินทางปรับเหมือนกับกลับไปสถานที่เก่าๆการที่ติดต่อกับเพื่อนเก่าแบบไม่ได้คาดฝันก็ได้ติดต่อ25สิงหาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะ8ของคุณจะมีใช้คำว่าช่องทางในเรื่องของการลงทุนเยอะมากแล้วคุณก็มีความคิดอะไรที่แบบอยากทำเงินอยากได้เงินทำอะไรที่อยากจะลงทุนนะคะพวกลิขสิทธิ์พวกการสื่อสารการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุณค่อนข้างจะแคร์พาร์ทเนอร์ของคุณมากในช่วงเวลานี้นะ27สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณใครที่สดเนี่ยก็เปิดใจเลยค่ะมีโอกาสเหลือเกินที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วจะให้เห็นว่าณเวลานั้นน่ะมันมีจะเรียกว่าไคท์นิวมูนในเวอร์โกอยู่ตรงนี้มันเป็นไคท์นะเกือบใช่ไหมก็เกือบเป็นไคท์อ่ะแต่ว่านิวมูนเนี่ยมันอยู่ในเดือนที่7คือการเริ่มต้นกับคนใหม่ๆมันเหมือนกับมันมีเหตุอะที่ปรับต้องเปลี่ยนต้องเริ่มไปโดยที่คุณไม่ได้แบบทันจะตั้งตัวแล้วก็นำความสัมพันธ์อะไปถูกสู่แบบเหมือนเรื่องเซ็กซ์เงี้ยก็ได้นะหรือว่าความแบบมีอินทิเมซีต่อกันนะคะก็ได้เช่นกันเหมือนอยู่ๆก็รู้สึกแบบหลงแบบมากเนี่ยคือเนปจูนมันเล็งอะมันอาจจะมีภาวะการบอกไม่หมดเกิดขึ้นได้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเกิดเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าแบบผูกพันตามกันมานะคะเหมือนกับคนนี้เขาดูอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะเด็กกว่าหรือว่าทำงานในส่วนราชการก็ได้นะตรงนี้ที่แบบอยู่ๆก็เจอการอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานก็มีโอกาสอยู่ๆมันต้องเจอเหตุที่ต้องทำงานใหม่เริ่มสิ่งใหม่โดยที่คุณแบบไม่ได้ตั้งใจจะต้องทำอ่ะแต่อยู่มันมีเหตุให้ต้องทำนะคะไม่ได้กล้าไม่ได้แบบว่าลุยอะไรแต่ว่าอยู่มันมีเหตุต้องทำก็คือต้องทำณบัดนั้นน่ะนะแล้วก็โดยสิ่งนั้นต้องมีพาร์ทเนอร์มีคู่มีหุ้นส่วนเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยถามว่าทำแล้วสำเร็จไหมสำเร็จนะคะเพียงแต่ว่าระวังในเรื่องของการสื่อสารเข้าใจผิดหรือว่าการโดนเอาเปรียบให้ดีนะคะโอเคถัดไปวันที่5กันยายนนะคะจะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกันเช่นกันนะคะก็มันคงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสวีทหวานมากๆเลยแหละถ้าเป็นคนที่อยากจะหาแฟนนะโรแมนติกนะคะตอนนี้นะต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นใช้คำว่าไงดีมันเหมือนกับคุณจะดึงดูดคนที่มีเสน่ห์เข้ามามากๆเลยหรือว่าคนนั้นจะแบบหน้าตาดีฐานะดีก็ได้นะคะแล้วความรักความสัมพันธ์อ่ะมันจะเป็นลักษณะของการเซอร์วิสคือการทำอะไรที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมคือจับต้องได้จริงมาช่วยเหลือมาดูแลไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสักแต่พูดว่าโอ้ฉันรักเธอนะแต่ว่า
ไม่มาเจอไม่พยายามอะไรพูดฟอร์ดกับฉันเลยก็ไม่ใช่นะช่วงวันนี้คุณจะได้เจอหรือว่าคุณจะไปโฟกัสกับคนที่ทำอะไรให้คุณเป็นสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านะคะถัดมาวันที่9กันยายนก็มีดาวพุธถอยหลังพุธถอยหลังพุธเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่9เอ้ยขอโทษเรือนที่8นะคะเวลาพุธถอยหลังให้ระวังมากๆเรื่องเอกสารสัญญาโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากครอบครัวเรื่องบ้านนะคะหรือว่าเรื่องพาร์ทเนอร์ของคุณเนาะหรือว่าการตกหล่นล่าช้าเนี้ยค่ะคุณต้องกล้าๆสื่อสารนะช่วงนั้นมันถึงจะทำให้คุณสำเร็จได้แล้วก็งานที่ทำเนี่ยจะบอกว่าโอกาสที่ดีมากที่พาร์ทเนอร์ได้เข้ามารอบนี้คือเขาช่วยเหลือซัพพอร์ตมากมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต้องพยายามมากก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่าที่บอกไปด้วยความที่เนปจูนมันยังเล็งอ่ะบางทีคุณอาจจะมีภาวะหลงเพลาแบบเบลอๆงงๆแล้วเสร็จเอกสารไปอ่ะเอกสารผิดจ้าอะไรเงี้ยก็ได้ต้องระวังต้องตรวจเช็คมากๆนิดนึงนะคะในช่วงเวลานั้นนะถ้าถามว่าตรีโกณยังไปต่อนะก็แสดงว่าโอกาสดีๆมันยังมีเกิดขึ้นมาให้กับคุณนะคะถัดมา10กันยายนคือฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนคือตัวคุณเองก็จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเปลี่ยนโฉมไปสักคิ้วไปทำอะไรที่อยากทำก็ได้แล้วก็มันเป็นการคือจบแบบงงๆอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าเนปจูนมันยังมากุมดาวจันทร์คือคุณอาจจะหนึ่งนะคือบางตำราบอกว่าเห็นความจริงแล้วแบบว่าเนปจูนปกติมันคือความเบลอๆงงๆใช่ป่ะแต่พอมันเดินถอยหลังบางตำราเขาบอกว่ามันเกิดการได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างแล้วหรือบางคนอาจจะงงไปมากกว่าเดิมก็ได้นะเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ๆมีอะไรที่ทำให้คุณเอะใจอ่ะแต่ว่ามันก็เกิดการจบแบบไม่ได้ตั้งใจเลยแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ร้อนเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าจบลงด้วยดีคือสื่อสารกันได้เข้าใจนะแล้วก็ถึงเป็นตัวคุณเองก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนความเป็นคุณไปอ่ะเพราะว่ามันเกิดในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองใช่ไหมถ้าเป็นเรือนที่1 ascendant มันจะเป็นลักษณะเหมือนหน้ากากที่ใส่ให้โลกเห็นเราอ่ะเห็นเราเหมือนแต่งหน้าออกจากบ้านอย่างเงี้ยถ้าจะพูดให้เห็นง่ายๆนะฉันอยากแต่งหน้าออกจากบ้านจ้าวันนี้คนจะเห็นฉันหน้านี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีภาวะที่คุณจะเปลี่ยนโทนสีการแต่งหน้าจากเกาหลีเป็นสายฝออะไรประมาณนี้ก็ได้แบบคือเปลี่ยนรูปแบบตัวเองที่คนมองเข้ามาแล้วเห็นคุณแบบนั้นโดยที่ก็ไม่รู้อยู่มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วอยากเป็นนั้นแต่ว่าคือ T square ยังตามมาอยู่เนาะมันมี T square ก็มีตรีโกณเนี่ยคือมันมีความตึงอ่ะ intense ต่อเนื่องความเครียดต่อเนื่องจริงแต่ว่าจังว่าหลายๆอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะเพราะถ้าจะเห็นของคุณตรงเนปจูนดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนเนี่ยมันก็มีมินิติโกนเกิดขึ้นเป็นไคนะคะก็คือถ้าคุณสามารถทำทุกอย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนเปลี่ยนคนที่คุณคุยด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้เขาชัดเจนจังเลยเพราะว่าตัวคุณเองอะค่ะคุณต้องการคนที่ชัดเจนกับชีวิตมีระบบระเบียบแบบแผนมาเป็นสิ่งที่คุณสามารถยึดได้ไม่ใช่เอาใครก็ไม่รู้ที่แบบเพ้อเพ้องงๆหลงๆมาแล้วจะเอาคนนั้นไม่ใช่นะมันต้องเป็นคนที่แบบชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้จะเป็นความรักก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องงานก็แล้วแต่จังว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจบเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดนะคะ22กันยายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลก็หลายคนจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย other people money passive income นะคะเยอะเป็นพิเศษเลยแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ในเรือนในราศีตุลน่ะคุณจะค่อนข้างใส่ใจคนอื่นหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพความสวยความงามความชอบความบันเทิงแบบนี้ก็ได้นะคะ23กันยายนดาวพุธถอยหลังเข้าสู่กันอีกก็คือเหมือนเรื่องราวเก่าๆเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านธุรกิจครอบครัวลูกน้องบริวารหรือว่าการดูแลตัวเองที่ไม่เคยทำมาสักพักใหญ่แล้วกลับมาทำอีกครั้งนึงก็ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนพาเอางานเก่าๆหรือว่าชีวิตประจำวันเดิมๆที่เคยทำอ่ะ
ลับมาทำอีกครั้งตัวอย่างเช่นสมมติฉันไม่ได้แต่งหน้ามานานแล้วฉันจะแต่งหน้าอีกครั้งจ้าฉันจะสวยครั้งหนึ่งแบบเนี้ยก็ได้25กันยายนนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลก็คือตกในเรือนที่8ของคุณนี่แหละก็คือการได้เริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนถ้าจะเห็นมีตรีโกณเกิดขึ้นอีกแล้วจังว่ารอบนี้มันเป็นภาวะที่ดีและไม่ดีมาพร้อมๆกันมีเรื่องยากมีเรื่องง่ายถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านความเป็นการความเป็นตนเข้าสู่มีนได้อะเหมือนกับที่ผ่านมาเริ่มจากการที่คุณคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากๆแล้วหลังจากนั้นคุณก็ทำตามคนอื่นเหมือนกับตอนแรกคุณทำอะไรใช้เหตุผลเป็นหลักใช่ป่ะพอสักพักคุณทำอะไรตามใจคนอื่นแต่ถ้าคุณเหมือนเขาอยากให้คุณใช้ลังสังหรณ์ intuition ลองทำสมาธิลองรู้สึกเหมือนให้จักรวาลจัดสรรให้คุณลองดูซิว่ามันเป็นยังไงจ้างเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่ออะไรนะอะไรเหมือนกับลืมชื่อหนังสือนะคะตอนนี้แต่ว่าประเด็นคือจะบอกว่าเขาบอกว่าคนรวยๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ใช้แบบนี้แหละมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่มาสื่อสารหรือว่าเหมือนอะไรที่มันมองไม่เห็นหรือว่าเชื่อในเรื่องศาสนาหรือว่าจะเป็นลักษณะของเหมือนคือเราจะไม่ใช้เราแรงเราเองคนเดียวอ่ะแต่เราจะใช้แรงคนอื่นมันไม่ใช่คนแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับจะใช้คำว่าจักรวาลจะใช้คำว่าศาสนาความเชื่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหนังสือชื่อ How Come the Idiot Rich and I'm Not ก็คือทำไมอีคนรวยโง่ๆคนนั้นนะเขาทำไมอีคนรวยนั้นน่ะนะเดี๋ยวนะทำไม Idiot Rich เนาะทำไมอีคนโง่นั้นถึงรวยแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้รวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะลองไปหาอ่านดูเนาะก็คือมันเป็นภาวะที่แบบประเด็นคือจะบอกว่าเหมือนคุณอะบางทีอะคุณอาจจะต้องเชื่อ intuition ของคุณเองบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณบ้างแบบต้องพยายามแบบฝากไว้ตรงนั้นอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็อย่าฝากไว้หมดเนาะเหมือนกับเรื่องอะไรพระมหาชนกใช่ไหมทำให้เต็มที่ก่อนแต่เราต้องมีความหวังว่าเฮ้ยมันจะถึงฝั่งแล้วก็ถ้าใครเคยอ่านตามอ่านเนาะว่ายน้ำ7 วัน 7 คืนไปแล้วสุดท้ายเหมือนนางฟ้ามาถามว่าเอ๊ะทำไมยังว่ายทั้งๆที่รู้สึกว่ายังไม่เห็นฝั่งเพราะว่าก็เป็นหน้าที่เขาก็ต้องทำสุดท้ายนางฟ้าก็อุ้มขึ้นไปลงที่เกาะนะคะประเด็นก็คือว่าอันเนี้ยคือคุณอะทำให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็เหมือนกับเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเชื่อในจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งแบบมิราเคิลมันเกิดขึ้นได้อะเพราะว่าถ้าจะเห็นใช่ไหมคือเป็นการก้าวข้ามจากตรงเนี้ยเวลาเป็นรูปไคร้อะค่ะใครอ่านโหราศาสตร์ใช่ไหมมันจะเป็นการข้ามจากกระจุกเนี้ยมาตรงนี้ให้ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องพยายามใช้ความพิเศษของคุณให้เกิดขึ้นให้ได้ก็มองแล้วจากรอบพระจันทร์นี้นะคะหลักๆคือเรื่องคู่นะคะมีโอกาสได้คู่เริ่มต้นคู่ใหม่สูงมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักนะถ้าแจงเปิดเป็นไพ่ในเรื่องความรัก1ใบค่ะเรียกว่า patience ก็คืออดทนนิดนึงฉันยอมรับในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่บอกไปแล้วว่ามันมีโอกาสได้เริ่มต้นคนใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนรู้สึกสัมผัสได้ว่าเฮ้ยคนนี้ตามกันมาเหมือนคนเก่าเราดูมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะ health นะคะหลายคนกลับไปทำในเรื่องสุขภาพทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะเอาใจช่วยนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินได้เป็นไพ่ fear ก็ไม่แปลกใจจะ recession เนาะก็คือเป็นภาวะที่หลายคนจะรู้สึกกังวลใจมันไม่มั่นใจนะคะรู้สึกคือของคุณน่ะระวังเรื่องการโดนเอาเปรียบอ่ะอื่นๆมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้มากนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะเป็นไพ่ acceptance นะคะให้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วก็เราจะทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าให้เราถามว่าทำอย่างไรไม่ใช่ถามว่าทำทำไมเพราะว่าการถามว่าทำไมเนี่ยทำไมถึงเกิดล่ะอ๋อมันเป็นการถามไปในอดีตแต่ถ้าถามว่าจะทำยังไงอันนี้เป็นอนาคตแหละสมมติเราไม่สบายวันนี้ทำไมฉันไม่สบายวะ
ไปหาย้อนหลังนั่นแหละอดีตฉันคืออะไรวะแต่ว่าถ้าเราถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เราหายนะมันจะเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามปั๊บชีวิตเปลี่ยนเลยเห็นป่ะนั่นแหละค่ะทำอย่างไรนะคะยอมรับพยายามก็ทำอย่างไรที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะการเรียนนะคะได้เป็นไพ่ loneliness นะหลายคนอาจต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองรู้สึกเหงาๆนิดนึงช่วงเวลานี้และตึ๊ดๆหมดแล้วเนาะงานเงินความรักสุขภาพเนาะตรงนี้แล้วก็การศึกษามันจะบอกไปแล้วนะคะก็โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ